สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูการกักตัวฟรีของรัฐบาลนะคะว่าโรงแรมเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราควรจะเตรียมอะไรเพื่อที่จะมาพักที่โรงแรมนะคะจะได้ไม่มีอะไรตกหล่นค่ะแล้วก็ข้อปฏิบัติระหว่างในโรงแรมรวมถึงการตรวจโควิดในโรงแรมแล้วก็เราสามารถที่จะสั่งอาหารหรือว่าสิ่งของมาใช้ได้ไหมเดี๋ยวมาดูรีวิวกันเลยค่ะโดยเมื่อเราไปรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินไปที่ตรงรถบัสค่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกทางตลอดแล้วก็จะมีคนจัดการเก็บกระเป๋าเราแล้วเราก็จะนั่งรถไปโรงแรมกันค่ะโดยเมื่อถึงโรงแรมแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะขึ้นมาประกาศว่าให้เรานั่งก่อนนะคะแล้วก็อธิบายว่าเราควรจะทำอะไรแล้วก็ขั้นตอนในการปฏิบัติมีอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่เราลงรถนะคะเขาก็จะเราให้เราเนี่ยวัดอุณหภูมิแล้วก็เช็คเอกสารต่างๆจากนั้นก็นำกระเป๋าค่ะขึ้นไปที่ห้องพักโดยจะมีคนบริการรับบริการนะคะเราไม่ต้องถือขึ้นไปเองค่ะเขาไปส่งให้ถึงห้องเลยสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมห้องพักนะคะที่กักตัวกับรัฐบาลมาดูวิวกันเลยค่ะนี่นะคะโชคดีนิดนึงก็คือจะได้เป็นวิวทะเลค่ะโดยโรงแรมที่เข้าพักวันนี้นะคะก็จะเป็นโรงแรมชนจันทร์รีสอร์ทค่ะก็บรรยากาศดีมากแล้วก็ถ้าได้ห้องที่ติดทะเลนะคะก็จะทำให้การกักตัวของเราเนี่ยไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะเพราะสามารถที่จะมองวิวได้ค่ะมาดูห้องกันเลยนี่นะคะวันนี้ได้อยู่ในชั้น9ค่ะก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูในห้องกันเลยค่ะว่ามีอะไรให้บ้างเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะมีคำแนะนำว่าเพื่อนๆควรเตรียมอะไรมาถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะหาซื้อใหม่ที่นี่นะคะลักษณะห้องดีค่ะแล้วก็สะอาดห้องน้ำก็มีสบู่แชมพูคัตเติ้ลบัตแล้วก็ที่คุมผมให้นะคะแต่ก็จะให้ปริมาณจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆ เตรียมมาเองก็จะดีค่ะรวมถึงในห้องน้ำนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้เตรียมชุดมาพอดีก็ควรจะเตรียมผงซักฟอกมาด้วยนะคะก็จะมาซักแล้วก็ตากในห้องน้ำเอาค่ะก็จะช่วยให้เราไม่ต้องพกของเยอะมาค่ะส่วนตัวก็จะพกแค่ชุดบางๆนะคะที่เอามาซักในทุกวันได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผงซักฟอกนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในห้องน้ำของเราค่ะแต่ในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้เตรียมมาสามารถสั่งโรงแรมได้นะคะทางโรงแรมมีบริการค่ะหรือว่าสามารถสั่งทางเซเว่นอีเลฟเว่นให้เขามาส่งได้ค่ะเพราะโรงแรมจะไม่รับของสดแต่ว่าพวกของใช้ที่เราจำเป็นเนี่ยเราสามารถที่จะให้เขามาส่งได้ค่ะในส่วนของผ้าเช็ดตัวนะคะมีให้ค่ะไม่ต้องเอามามีทั้งหมด4ผืนด้วยกันค่ะก็จะอยู่ในห้องน้ำ2ผืนแล้วก็ข้างนอก2ผืนค่ะเมื่อเราเข้ามาในห้องแล้วนะคะเขาห้ามให้เราคล้องกลอนตรงนี้ค่ะเพื่อในกรณีฉุกเฉินเขาสามารถเข้ามาช่วยได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปิดประตูมันก็คือล็อกอัตโนมัติอยู่แล้วแค่นั้นพอค่ะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะก็มีไม้แขวนเสื้อให้มาดูในห้องกันค่ะเขาจะมีน้ำให้เรานะคะทั้งหมด5โหลค่ะก็คือ60ขวดเพราะแต่ว่าถ้าเราต้องการทานเยอะกว่านี้ก็สามารถสั่งโรงแรมได้ค่ะก็ขวดละ10บาทแพ็คละ100นี่นะคะห้องก็แล้วแต่ใครจะเจอเป็นเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่นะคะโดยในห้องนะคะก็จะมี Wi-Fi ค่ะถือว่าค่อนข้างเร็วไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตมือถือเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ต้องการซื้อซิมนะคะเขามีบริการค่ะ1ซิมก็100บาทเขาลงทะเบียนให้เรียบร้อยมาถึงก็เสียบใช้งานได้เลยค่ะน
นี่นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เขาวางไว้ให้บนโต๊ะก็จะมีเจลมีตัววัดไข้โดยตัววัดไข้เนี่ยจะต้องวัด2ครั้งต่อวันก็คือบ่าย2กับ8โมงเช้าค่ะโดยตัววัดอุณหภูมินะคะเมื่อเราออกจากที่นี่ไปแล้วเขาก็ให้เราติดไปเลยค่ะโดยในการใช้ก็คือเสียบไว้ที่ใต้รักแร้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้จนกระทั่งเขามีเสียงตื้ดๆก็เป็นอันอ่านข้อมูลได้ค่ะโดยหลังจากที่เราวัดไข้แล้วนะคะเราจะเข้าไปในไลน์กลุ่มค่ะจากนั้นก็จะบันทึก อุณหภูมิที่เราวัดได้ในทุกๆวันนะคะวันละ2ครั้งแต่ถ้าใครลืมเขาก็จะโทรมาเช็คนะคะให้วัดอุณหภูมิด้วยค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อปฏิบัติต่างๆนะคะที่อยู่ในห้องค่ะโดยหลักๆนะคะคือห้ามออกนอกห้องพักแล้วก็ห้ามดื่มสุราห้ามสูบบุหรี่ให้ตรวจวัดอุณหภูมิตามที่กำหนดถ้ามีอาการมีไข้หรือว่าไม่สบายต้องโทรแจ้งทันทีค่ะแล้วก็มีเรื่องของการทิ้งขยะนะคะก็ให้นำไปวางไว้ทุกบ่าย2ค่ะเขาก็จะมีการจัดเก็บห้ามให้พบญาติค่ะโดยสามารถที่จะมีคนมาฝากของไว้ได้นะคะแต่ของจะต้องไม่เป็นของสดหรือว่าอาหารสดนะคะแล้วก็ไม่ใช่เหล้าบุหรี่เขาก็จะมีเวลาในการจัดส่งทุกวันนะคะรวมถึงเวลาการเสิร์ฟอาหารเช้าก็เป็นแต่7โมง11โมงแล้วก็5โมงเย็นค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการสั่งอาหารค่ะก็จะมีบาร์โค้ดนะคะให้สแกนแล้วก็ถ้าเราต้องการอาหารอะไรก็สั่งไปในไลน์ค่ะง่ายมากๆแล้วก็เร็วค่ะโดยในการสั่งอาหารสามารถที่จะโทรสั่งหรือว่าสั่งในไลน์แล้วก็ชำระเป็นเงินสดหรือว่าโอนผ่านธนาคารได้ทั้งหมดค่ะโดยที่โรงแรมก็มีการแลกให้แลกเงินด้วยนะคะเงินบาทก็จะที่นี่ก็คือเป็นชนจันจะให้แลกประมาณ50ยูโรค่ะนี่ก็จะเป็นรายการอาหารแล้วก็ราคาโดยประมาณนะคะต่อมามีเรื่องที่หลายๆคนสงสัยนะคะว่าจะเดินทางกลับยังไงทางรัฐบาลนะคะดีมากๆเลยเขามีรถที่จัดให้เรากลับบ้านได้ค่ะแล้วแต่เราอยู่จังหวัดไหนนะคะทั่วประเทศเลยโดยวันแรกที่เราเข้าพักเขาจะมีใบนะคะให้เรากรอกว่าเราอยากเดินทางกลับเองหรือว่ากลับกับรัฐบาลนะคะเขาก็จะไปส่งตามจุดสำคัญของแต่ละจังหวัดซึ่งก็จะง่ายสำหรับคนที่ไม่ต้องอยากให้ที่บ้านมารับนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างไกลจากกรุงเทพค่ะต่อมามาดูข้อปฏิบัติอย่างอื่นกันต่อค่ะนี่นะคะเมื่อเราเข้าห้องค่ะเขาก็จะแจ้งว่าเราจะต้องสแกน QR code แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันใน LINE นะคะเพื่อเป็นกลุ่มในการรายงานผลแล้วก็ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารทุกอย่างค่ะจะอยู่ใน LINE เขาก็จะแจ้งขั้นตอนทำง่ายมากๆค่ะในการลงทะเบียนตัวแอปพลิเคชันใน LINE กลุ่มนะคะก็จะสามารถที่จะรู้ข้อมูลทุกวันเลยว่าอัปเดตว่าวันนี้มีอาหารอะไรบ้างหรือว่ามีข้อมูลอะไรหรือว่าจะมีการตรวจโควิดวันไหนค่ะนี่นะคะเขาก็จะมีการน้ำร้อนให้ด้วยแล้วก็แก้วที่สำหรับใส่กาแฟค่ะครบวัน14แก้วเลยค่ะจากนั้นก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะเขาจะเตรียมผ้าขนหนูให้2ผืนข้างนอกห้องแล้วก็มีผ้าเปลี่ยนผ้าปูที่นอน3ผืนมีแซนด์วิชให้ค่ะเวลาเข้ามาเราช่วงเย็นแล้วนะคะแล้วก็มีถุงสีแดงถ้าเพื่อนๆเห็นก็คือจะไว้ใส่ขยะค่ะนี่นะคะเป็นถุงขยะเราก็จะใส่รวมกันค่ะพอครบวันก่อนบ่ายสองครึ่งเราก็จะต้องนำออกไปวางไว้หน้าห้องค่ะนี่นะคะทุกคนก็จะทำเหมือนกันค่ะแต่ละห้องก็คือจะมีเก้าอี้ของตัวเองอยู่เพื่อที่จะรับข้าวค่ะอาหารกลางวันมาแล้วค่ะเดี๋ยวออกไปรับค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราก็จะมีเช้าเที่ยงเย็นแต่ตอนเย็นก็จะพิเศษหน่อยมีผลไม้ค่ะนี่นะคะถ้าใครที่ติดกาแฟแนะนำให้เตรียมมาเองค่ะจะได้ไม่ต้องหาซื้อให้วุ่นวายนะคะแต่ตัวถ้วยนี่เขามีให้เรียบร้อยเลยค่ะ
เวลามากักตัวก็จะรู้สึกว่าเวลามันค่อนข้างเร็วนะคะแป๊บนึงก็เข้ามาส่งอีกแล้วช่วงเช้าๆน้ำทะเลก็จะลดลงไปเลยค่ะแล้วก็มีคนนะคะมาเก็บหอยกันเยอะมากเลยค่ะเป็นแบบนี้ทุกช่วงสายเลยค่ะพอตอนช่วงเย็นน้ำเขาก็จะขึ้นมาเต็มหมดเลยค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวจะพาไปตรวจโควิดกันค่ะเจ้าหน้าที่เขาจะโทรขึ้นมาให้เราลงไปพบแพทย์จากนั้นเขาก็จะเช็คชื่อเราแล้วก็เราก็หยิบอุปกรณ์เพื่อไปแทมโปเน่นะคะก็มีแย่จมูกแล้วก็ป้ายที่ควรลิดนะคะโดยเขาก็จะมีซองใครซองมันอยู่แล้วเราแค่ไปบอกชื่อเขาก็จะหยิบซองที่เป็นชื่อเราเนี่ยมาให้ค่ะจากนั้นก็เดินไปเพื่อจะตรวจค่ะทำแบบนี้นะคะใน14วันจะทำทั้งหมด3ครั้งค่ะวันแรกวันที่5แล้วก็วันที่ประมาณวันที่10ค่ะนี่นะคะลักษณะแบบนี้ก็นำไปให้เจ้าหน้าที่เขาเลยพอเราตรวจเสร็จนะคะก็ขึ้นลิฟต์กลับไปค่ะห้ามทะเลทลายเพราะว่าเขามีเจ้าหน้าที่คอยไล่ตลอดห้ามรอเพื่อนก็คือขึ้นไปห้องใครห้องมันค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ต้องการจะกลับไทยในช่วงนี้นะคะถ้าใครมีข้อสงสัยสามารถถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้ก็ขอให้เพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่เราจำเป็นนะคะเตรียมมาด้วยรวมถึงถ้าใครชอบทานขนมหรือว่าชอบทานอะไรเป็นพิเศษก็เอามาเตรียมไว้ค่ะเราจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อแล้วก็จัดส่งมาให้ยุ่งวุ่นวายค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครต้องการกลับไทยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ทุกอย่างราบรื่นนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการรับชม